ครับสวัสดีค่ะสื่อนางสาวชนิตาฟ้าพุ่มสื่อเล่นชื่อแพรว่าอายุ17ปีจังหวัดนครพนมค่ะโอ้สาวนครพนมสาวผู้ไทยแพรว่าด้วยเอ๊ะชื่อเหมือนใครเนี่ยครูสลาเหมือนลูกสาวผมชื่อเหมือนลูกสาวครูสลาเลยที่มาประกวดไมค์ทองคำนะคะคืออยากมาทำตามความฝันค่ะอยากเป็นนักร้องความใฝ่ฝันหนูคืออยากเป็นนักร้องอยากมาทำตามความฝันอยากให้พ่อแม่หนูสบายตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่สบายค่ะทำงานหนักทุกวันเป็นหนี้บางครั้งบางเดือนเงินก็ไม่พอใช้จ่ายเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเป็นหนี้เยอะมากใช้หนี้แทนปู่กับย่าซึ่งเสียแล้วค่ะบางวันท้อก็ร้องไห้เห็นพ่อร้องไห้ด้วยตั้งความฝันนี่แบบถ้าวันไหนหนูได้เป็นนักร้องนะหนูจะทำให้พ่อกับแม่สบายให้ได้วันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะร้องเพราะอ่ะชอบร้องเพลงแนวแบบพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นลูกทุ่งภาคกลางร้องเป็นบ้างไหมไม่ค่อยถนัดค่ะถนัดพวกนี้พวกต่ายอรทัยพวกนี้นะฮะใช่ค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินอะไรพวกกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมฮะยึดไว้ลูกหนูร้องมีเสน่ห์ดิผมชอบครับขอบคุณค่ะค่ะแพรวาคะหนูเป็นคนเสียงเพราะนะค่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้คำของครูสลาก็คือเสียงสื่อสารเรารู้สึกสัมผัสได้สิ่งที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะก็คือลูกเอื้อนแล้วมันยังมีแกว่งๆเป๋ๆอยู่หลายจุดก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ร้องนั่นแหละต้องฝึกฝนเยอะๆนะคะครูชอบบุคลิกโดยรวมของแพรวานะครับมันมีเสน่ห์อยู่ในตัววันหนึ่งถ้าหนูเป็นศิลปินมันก็เป็นต้นทุนที่สูงมากไปไหนคนอยากนั่งไปเบิงอ่ะแต่ถ้าครูจะติงครูอยากจะบอกว่าวิธีการเปิดปากร้องของหนูเนี่ยมันย่ำเบาหรอกเป็นแต่ฟังแต่ย่ำห้องคือยังมันปากจอมหรือมันอยากนั่งเสริมดัดฟันกับโบโฮนะฮะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันยังอู้อี้ในวิธีการออกเสียงอยู่ถ้าให้มันสว่างสวัยกว่านี้เนี่ยมันสิมวลกว่านี้ตัดสินผมขอผมก่อนนะฮะครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะค่ะ
ครับสวัสดีค่ะซื้อนั่งสาวชนิตาฟ้าพุ่มซื้อเล่นชื่อแพรว่าอายุ17ปีจังหวัดนครพนมค่ะโอ้สาวนครพนมสาวผู้ชายแพรว่าด้วยเอ๊ะชื่อเหมือนใครเนี่ยครูสลาเหมือนลูกสาวผมชื่อเหมือนลูกสาวครูสลาเลยที่มาประกวดไมค์ทองคำนะคะคืออยากมาทำตามความฝันค่ะอยากเป็นนักร้องความใฝ่ฝันหนูคืออยากเป็นนักร้องอยากมาทำตามความฝันอยากให้พ่อแม่หนูสบายตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่สบายค่ะทำงานหนักทุกวันเป็นหนี้น้องเป็นคนดีที่อ้ายบอกรักหน้าน้อยใจนักหักน้องบ่มีความหมายหากผู้ล่วงหน้าคงบ่ทะลำหากอ้ายหัวใจตอนอ้ายจีบน้องอ้ายว่าน้องดีแต่มีคนใหม่อกแทบสลายตอนอ้ายแยกใจเป็นสองจากนั้นยิ่งเจ็บอ้ายให้ใจเขาทุกคนยังยอมตกเป็นรองเพราะน้องหากอายหากอายหมดหัวใจเพราะอายสอนน้องให้หักแต่ไม่นานนักก็ลงคนใหม่ทุ่มเทเขาคนเก่าจืดจางความหมายมาก่อนแต่ต้องทำใจยอมเจ็บเก็บไว้ข้างในบางครั้งบางเดือนเงินก็ไม่พอใช้จ่ายเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเป็นหนี้เยอะมากใช้หนี้แทนปู่กับย่าซึ่งเสียแล้วค่ะบางวันท้อก็ร้องไห้เห็นพ่อร้องไห้ด้วยตั้งความฝันนี่แบบถ้าวันไหนหนูได้เป็นนักร้องหนูจะทำให้พ่อกับแม่สบายให้ได้วันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะร้องเพราะอ่ะชอบร้องเพลงแนวแบบพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นลูกทุ่งภาคกลางร้องเป็นบ้างไหมไม่ค่อยถนัดค่ะถนัดพวกนี้พวกตายอรไทยพวกนี้นะฮะใช่ค่ะข้าวทิพย์ที่ดาดินอะไรพวกกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมฮะยึดไว้ลูกหนูร้องมีเสน่ห์ดิผมชอบครับขอบคุณค่ะค่ะแพรวาคะหนูเป็นคนเสียงเพราะนะค่ะ